นี่กับบาสุก้าครับเนื้อเห็นไหมเนื้อที่มันติดอยู่ตามซอกนะครับต้มไปสักพักนะครับมันจะฟูออกมาเลยน้ำซุปนี่น้ำซุปกำลังง่วนเมื่อกี้แอบชิมนะครับเข้มข้นมากคือนะครับเล้งควายครับนี่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 ตัวนี้แหละสุดยอดดูดกินเลยนะพี่น้องนะน้ำลายแหละสะใจป้าโดสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพี่น้องวันนี้ไปส่งดีวัวร้านอายุธบ้านใหม่โพงามมาครับนี่ได้เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของควายครับนี่ดูโอ้ใหญ่มากอ่ะนี่ครับอยากอากาศเชียงรายตอนนี้หนาวนะแล้วก็ฝนตกหนักมากครับฝนเพิ่งหยุดว่าจะไปกินข้าวสวนแต่ฝนตกแรงมากลุงเด่นก็เลยจะมารังสรรค์เมนูสดร้อนๆอากาศหนาวๆฝนตกนะครับนี่ก็นี่เลยครับจัดเลยครับต้มเล้งควายครับพี่น้องดูป้าโทนี่สดกินน้ำซุปมันนะครับน้ำซุปจากกระดูกควายนี่นะครับกระดูกสันหลังก็ถ้าเป็นหมูก็ต้มเล้งหมูเนาะวันนี้เราจะต้มเล้งควายครับทำเหมือนหมูทุกอย่างแต่ว่าน้ำซุปนี่หอมกว่ากันนะครับก็ใส่หม้อไฟใหญ่ๆสดกันแบบสนั่นจอไปเลยนะถ้าทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะสุดยอดครับนะแต่ว่าถ้าทำเป็นกินเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหมันน่ากินดีเนาะอย่างเงี้ยครับสุดยอดเลยน้ำซุปมาหวานแน่นอนเราก็จะต้มใส่หัวไชเท้านี่หัวไชเท้าหอมหัวใหญ่พร้อมสุกมาก็ขาดไม่ได้เลยครับชีฝรั่งต้นหอมผักชีแล้วก็สุดยอดของความเป็นซุปเปอร์เล้งก็คือนี่ครับนี่พริกขี้หนูสวนตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเล่นก็วันนี้ตุ๋นเตาถ่านนะครับเดี๋ยวเราไปสับกันเลยครับนี่ครับนี่เล้งควายครับตาพี่น้องแป๊บเดียวครับฝนตกหนักมากเห็นไหมไปที่อื่นไม่ไหวนะครับฝนมันหนักจริงๆครับนี่ตกแบบแรงนี่นะครับเดี๋ยวรอฝนเราเงียบแป๊บนึงเนาะนี่ฝนตกแรงครับมาโถมาฝนตกแรงมากครับหยุดละโอเคเลยกำลังบรรยากาศดีประมาณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงครับเดี๋ยวเราจะหั่นตามข้อมาเลยนะครับนี่แหละโหยิ่งกว่าบาสุก้านี่ยิ่งกว่าบาสุก้าครับโอ้สุดยอดความแซ่บความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่เราจะไม่เอาชิ้นเล็กนะครับเราจะนี่เอากระสุนมา1นัดนี่ครับซุปเล้งควายเนื้อพวกนี้เดี๋ยวเอ็นมันจะออกนะครับเนื้อเปื่อยเนื้อพวกนี้เยอะมากลองดูนะครับลองดูเนื้อเห็นไหมเนื้อที่มันติดอยู่ตามซอกนะครับต้มไปสักพักนะครับมันจะฟูออกมาเลยออปชันเต็มนี่ใหญ่ไปไหมเอาออกอีกนิดนึงเนาะมันอาจจะเต็มถ้วยเกินไปเอาอย่างละข้อนะครับนี่เป็นกระดูกสันหลังของควายครับกระดูกสันหลังควายครับนี่เดี๋ยวใครมากินก็ให้ไปเลยคนละชิ้นอู้น้ำมันไข่ข้อครับน้ำมันไข่ข้ออู้นี่ดูครับดูเอ็นตรงนี้นี่เอ็นตรงนี้สุดยอดครับนี่ครับนี่เราจะเอาชิ้นใหญ่ประมาณนี้อย่างนี้เลยใครมาทานก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับตอนต้มใช้ไฟอ่อนนะเมื่อกี้ฝนมันตกแรงแล้วผมเอาถ่านใส่นานตอนนี้มันเลยเดือดมากเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ไม่ให้น้ำแรงเนื้อมันจะได้ฟูมาเยอะครับนี่แล้วก็สับเลยเป็นข้อๆไปกระดูกควายครับใส่เสื้อขาวนี่ลุงเด่นมันต้องจัดยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ครับอู้เอ็นตัวนี้มันมีทุกอันเลยครับเห็นไหมนะขาวๆตรงนี้ที่มันอยู่ในนี้เห็นไหมนะครับตัวนี้คือตัวอร่อยเลยนะครับเร่งน้ำซุปให้หวานทำให้น้ำซุปหวานครับโอ้เดี๋ยวต้องหากะละมังใหญ่มากินนะครับเนี่ยนี่เอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวใครมาทานก็กัดกินอย่างนี้เลยครับสุดยอด
ยังความอร่อยนี่ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดมีบ้านโป่งกินกระดูกดีมากนี่ครับโอ้สุดยอดเสียวนะเล่นกับความคมแล้วกับความแข็งนี่ครับพาดไปนี่มือนี่กระจุยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเชียงรายหนาวแล้วครับแล้วนอกจากจะหนาวก็ยังมีฝนอีกปีนี้คงหนาวนานครับนี่จะตัดเลยหลังจากที่เราตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับเป็นข้อๆเลยเหมือนมนุษย์หินเลยครับนี่กะฮะเมนูเด็ดอยู่ตรงนั้นเลยแหละครับพี่น้องเราก็จะเอามาตั้งน้ำไม่ให้น้ำเดือดจัดนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับนี่ใส่ทีละชิ้นนี่นะครับใส่ไปเลยครับนี่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเวลาชิมมาจะได้อลังการงานสร้างครับก่อนไปก่อนนะครับก็แป๊บนึงเราก็จะเอาตักฟองมันทิ้งครับนี่ฟองพวกนี้ครับตักทิ้งหมดเลยครับนี่ก็กินเลยตอนนั้นมาเติมอีกหน่อยมันเยอะมากนะ6กิโลครับมันก็เลยแบบเต็มมากตอนนี้แสงกำลังแดดมานะครับพายุน่าจะหมดละเชียงรายน่าเที่ยวมากนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรียนก็ตักฟองทิ้งแป๊บนึงครับขอต้มก่อนสัก1ชั่วโมงเพราะว่าอยากจะให้เนื้อมันเปื่อยไวๆแล้วก็เดี๋ยวถึงจะเอาหัวชัยเท้าถึงจะปรุงรสอีกทีนึงนะครับได้ชิมกันแน่นอนเล้งควายครับพี่น้องสุดยอดครับมาแล้วครับตุ๋นไฟอ่อนๆก็เดี๋ยวเรามาหั่นหอมหัวใหญ่กับหัวเชื้อเท้าไว้รอเลยครับหั่นสีพอดีครับน้ำซุปเราจะได้หวานหั่นสีไปเลยครับใช้หอมหัวใหญ่ผมใช้3หัวเนื้อเราเยอะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อเท้าเพราะเราตุ๋นนานเอาอันใหญ่เลยครับนะปกติเขาจะแบ่งครึ่งก็ได้หรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันสุกมาคือกินแค่นี้ก็อิ่มนะเพราะเราหวานด้วยครับหัวเชื้อเท้าครับนะครับก็หัวเชื้อเท้าใช้2หัวหวานอันนี้กินตอนดึกๆอากาศหนาวๆนะครับโอ้อร่อยมาครับเดี๋ยวใส่เลยอย่าลืมน้ำซุปนี่เมื่อกี้ลืมบอกเดี๋ยวยังไม่ได้ปรุงรสนะครับมีเกลือแกงแล้วก็มีซอสแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพริกไทยเม็ดนะครับสีขาวทุบพอแตกเอาใส่เข้าไปน้ำซุปมันจะหอมนะครับก็นี่ครับรากผักชีรากผักชีนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็หัวชัยเท้าครับใส่ไปเลยใส่ไปเยอะๆเลยมาแล้วครับก็ใส่ผักเรียบร้อยทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรุงนะครับอันนี้เกลือแกงกับซุปเนื้อก้อนนะครับไม่ใช่ซุปหมูนะเป็นซุปเนื้อนะครับใส่ไปเลยครับเยอะๆหน่อยก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับตามด้วยซอสฝาเขียวนิดนึงไม่เข้มเกินไปครับแล้วก็พริกไทยป่นอีกใส่พริกไทยเม็ดแล้วใส่พริกไทยป่นด้วยนะครับนี่จะได้หอมทีนี้ก็ตุ๋นไฟอ่อน 2-3 ชั่วโมงนะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับนะเอาจนแบบหอมลั่นซอยเลยนะครับเดี๋ยวเรียนตอนเย็นๆเดี๋ยวผมจะไปทำรถตู้ผมก่อนตอนเย็นๆมาสดเนื้อใหญ่ๆกิดเต็มจัดแบบเต็มคำแล้วพริกขี้หนูสวนชีฝรั่งต้นหอมผักชีโรยลงไปสดแบบโกโก้แหมรอติดตามครับเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วหอมหอมหอมท่านพี่น้องมาดูครับตุ๋นมาชั่วโมงกว่านะครับน้ำซุปนี่น้ำซุปกำลังง่วนเมื่อกี้แอบชิมนะครับเข้มข้นมากคือสูตรนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมันได้กลิ่นของเนื้อวัวแบบหอมกว่ากลิ่นของเนื้อหมูนะครับหอมมากน้ำซุปนะดูครับเคี่ยวแบบชั่วโมงกว่าครับเดี๋ยวจะให้โชว์บางอย่างให้ดูหน่อยนะก่อนที่เราจะได้รับประทานกันครับแต่ว่าใจเย็นๆวันนี้ฝนหยุดตกอากาศสบายนี่นี่พี่น้องดูนี่ทะลักเลยนะไอเอ็นที่อยู่ในนั่นนะครับนี่ปอโทนี่เนื้อมันออกมาอย่างนี้เราหมดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัวนี่นี่เห็นไหมตรงสีขาวๆนะครับมันมากเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเคยเนี่ยพอเคยบอกผมจำไม่ได้ทางญี่ปุ่นนี่เขาย่างขายเลยแหละที่มันอยู่ในกระดูกข้อนะครับ
นี่ดูเนื้อเริ่มหลุดนะครับเห็นไหมบอกอีกสักชั่วโมงหนึ่งนี่ดูเล้งควายครับป้าเท่าน้ำซุปง่วนๆนะเจอพริกขี้หนูสวนนี่ซดเข้าไปใส่หม้อใหญ่กินครับป้าเท่าสุดยอดการตุ๋นครับตุ๋นไฟพอดีอย่างนี้นะครับนี่ดูครับสีสันป้าโทมานะครับระหว่างที่เรารอเล้งเราสุกเตรียมพริกขี้หนูสวนไม่รอเลยชีฝรั่งหั่นบางๆนะครับต้นหอมผักชีเตรียมไม่รอเลยเดี๋ยวหั่นชีฝรั่งไม่รอเลยครับสูตรนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับชีฝรั่งสดโล่งๆเลยนะครับตามด้วยต้นหอมซอยเล็กๆครับมันจะได้ทานด้วยกันหมดเลยนี่หั่นไม่ต้องหั่นใหญ่นะครับหั่นเล็กๆหน่อยป้าโถหิวแล้วครับน่าจะได้ที่แล้วตุ๋นไปเรื่อยๆห้องของเรามีเยอะนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะชิมก็ต้องเอาเล้งเราเนี่ยออกมาพักให้มันเย็นก่อนนะครับโอ้แบบกระดูกแบบทะลักเลยยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซุปเนี่ยไปปรุงใส่อีกที่หนึ่งแล้วเอามาราดบนกระดูกผมดูกซุปดูกเล้งผมรับรองแซ่บอ่ะรอดูนะครับตักเลยนี่ป้าโทนี่เนื้อหลุดเลยครับเดี๋ยวใช้มือเลยนี่สุดยอดครับหอมกระดูกซุปนี่ยิ่งกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวครับเข้มข้นมากนะตักเล้งเรามาใส่ในนี้ไว้รอเลยนี่ดูครับป้าโทน่ากินมากนี่เนื้อแบบเน้นๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวตักเลี้ยงๆแล้วเดี๋ยวเอาน้ำซุปมาราดอีกทีนึงน้ำกระดูกแบบหลุดเลยป้าด้านนี้น่ากินมากได้ละ เอาแค่นี้พอนี่ครับสุดยอดรอให้มันเย็นแป๊บนึงดูน่ากินมากนี่มาดูนี่หน่อยมีคลิปให้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้ความแซ่บสุดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ไอ้ขาวๆตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เด็ดมาแล้วครับพริกขี้หนูสวนอันนี้ใส่ในชามไว้นะใส่ไปเลยครับปัดโตตำพอหยาบๆนะครับตำพอแตกนะครับไม่ให้มันไม่ได้ตำเละนะครับให้กลิ่นหอมระเหยจากพริกครับเราจะมาแล้วครับเราจะปรุงกันแล้วนะครับนี่น้ำซุปว้าดูนี่มาดูดิว้าสีความนี่ครับเหลืองเหลืองสีทองเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาแช่เท้าสักสองอันเอาแช่เท้ามันสักหน่อยนี่โอ้ยร้อนนี่ครับตักมาเลยครับเราจะปรุงในนี้ก่อนนะครับเราจะปรุงน้ำซุปนี้เราก่อนที่เราจะเอาไปราดในกระมังนี้อันนี้อาจจะไม่พอนะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรเอาละครับมาดูใกล้ๆนะครับวิธีการปรุงก็พริกขี้หนูสวนเผ็ดใส่ไปเลยนี่ต้นหอมครับโรยไปเลยชีฝรั่งครับนี่น้ำปลาดีขาดไม่ได้ต้องมีมะนาวนะแต่ว่าลืมมะนาวมาน้ำปลาดีผงนัวใส่ไปแล้วไอ้น้ำกี้นี่คนนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามะนาวมาบีบทีหลังน้องมาดูด้วยก่อนนี่คนอย่างนี้นะครับนี่ได้ที่แล้วเราก็เอาเทราดบนนี้เลยเทราดบนเล้งเราเลยดูนะครับเล้งควายครับปาโทษนี่เดี๋ยวเติมมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าน้ำซุปมันน้อยก็เพิ่มน้ำซุปได้เดี๋ยวขอเพิ่มน้ำซุปสักอีกนิดนึงน้ำร้อนมากเลยพี่น้องน้ำเป็นน้ำซุปเคี่ยวใหม่ๆเนาะน้ำซุปนี่เก็บไปกินถึงพรุ่งนี้ได้นะครับเนี่ยอากาศเชียงรายอย่างนี้เนี่ยครับเติมน้ำซุปไปเดี๋ยวผมขอชิมดูก่อนว้าโถเล้งควายสุดตรงเด่นครับพี่น้องขอชิมน้ำซุปมาหน่อยมันต้องขาดเปรี้ยวแน่นอนแหละไปชิมดูแป๊บนึงครับโอ้เข้มข้นนะว้าวเดี๋ยวไปเอามะนาวแป๊บนึงครับใส่มะนาวเข้าไปน้ำปลาอีกนิดนึงได้เลย
เยอะมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยมะนาวสวนใหญ่ทันเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับเติมน้ำปลาไปอีกเมื่อกี้ชิมแล้วน้ำปลาไปอีกทัพพีหนึ่งแถมนิดนึงมันต้องออกพอเจียวความเปรี้ยวปุ๊บมันก็จะลดความเค็มลงไปพี่น้องเอ้ยสุดยอดเมนูครับนะก็ใครมีโอกาสไปเจอของใหญ่ขนาดนี้ก็ลองจัดดูสักครั้งหนึ่งเมนูพวกนี้กินได้กันทั้งตระกูลครับนะกินกันได้เยอะกินกันได้หลายคนทั้งพี่ทั้งน้องสดทีหนึ่งหอมเนื้อควายกระดูกควายหอมมากครับวันนี้โรงเรียนปรุงให้มันได้กลิ่นของเนื้อแท้ๆเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยกั๊กใส่สมุนไพรจีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลบกลิ่นเนื้อถ้าอย่างเงี้ยมันอลังการครับสูตรนี้ลองเอาไปทำตามได้เลยนะครับรับรองว่าติดใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแน่นอนครับนี่ครับดูดกินอย่างนี้เลยตรงกระดูกไขสันหลังครับดูดมาแล้วก็จะมีความหวานความมันนะครับซดน้ำซุปเข้าไปโอ้โหโล่งคอเลยแหละครับพี่น้องแล้วก็เนื้อของผมอาจจะไม่ได้ตุ๋นแบบเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็มีความกรุบกรอบเด้งๆดึงๆนะเดี๋ยวรอบต่อไปก็ตุ๋นกันไปนี่ครับกินกันอย่างนี้เลยโอ้โหสะใจลุงเด่นสุดๆครับของแท้ครับ กินแบบนี้มันสะใจลุงเด่นมากถูกใจมากนะต้องกินอย่างนี้เลยมันอ่ะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเปื่อยมากครับถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้อีกนิดนึงก็แต่ว่าแล้วแต่คนชอบอย่างนี้คือกำลังได้ที่กำลังแบบกำลังแบบไม่เปื่อยกันมันนะครับเวลาเคี้ยวสดอย่างนี้นะครับสาใจของเด็กสาใจของแท้ครับพริกนี่ก็ไม่เผ็ดเกินแต่ว่าได้ความหอมในพริกขี้หนูสวนเนี่ยเขาจะมีความหอมเนาะถูกกันมากครับไม่ต้องใส่พริกป่นแต่ว่าเวลาเพื่อนๆถ้าทำเมนูพวกนี้นะพริกขี้หนูสวนไม่มีใส่พริกอื่นแทนเนี่ยไม่ได้รสชาตินี้นะครับมันจะไม่หอมต้องพริกขี้หนูสวนอย่างเดียวดื่มกินอย่างนี้เลยปกติหลายๆช่องที่เขาทำเกี่ยวกับการทำเล้งเนี่ยไม่ค่อยมีช่องไหนที่แบบจะมานั่งกินเล้งเนี่ยเพราะมันกินยากมันเป็นเมนูที่แบบอุ้ยนี่มันเวลากินแล้วมันก็ดูน่าเกลียดอย่างนี้นะเห็นไหมนี่โอ้โหนี่ตัวนี้แหละสุดยอดดูดกินเลยนะพี่น้องนะน้ำลายไหลสาใจไปเที่ยวงานวัดนี่มีอันนี้ก็อยู่ได้ผมชอบประมาณนี้เลยอย่าเปิดกว่านี้เนื้อหวานนิ้วนี่ฝั่งนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมฝั่งนี้ไม่เห็นไหมนี่ตรงไข่ครอบนะครับตรงนี้นี่ครับอร่อยโอ้ลืมกินอร่อยอลังการตามด้วยน้ำองุ่นเย็นๆหน่อยมียุงด้วยนะโอ้โล่งคอเลยครับทีนี้น้ำซุปมันเด็ดมากเปรี้ยวหอมพี่กินดูสวนอันนี้มีไหนนะเนื้อมันเนี่ยน้ำตรงนี้นะครับที่อยู่ในหม้อเนี่ยครึ่งหม้อเนี่ยไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเลือกซื้อผักมาทำเป็นเกาเหลาได้นะครับนี่ไม่รู้ว่าแล้วเวลาเราทานเราก็ใช้มีดปาดช่วยก็ตอนนี้ก็ยังตุ๋นเตาถ่านอยู่นะครับตุ๋นเตาถ่านอยู่หลายภาษาเกิดก็อะไรสุกก็กินไปได้เรื่อยๆนี่ครับเวลาเรากินเราก็ปาดเอางี้ได้เห็นไหมเนื้อที่มันแทรกอยู่ในนี้ครับถ้าตุ๋นนานกว่านี้มันก็จะได้นี่เนื้อพวกนี้มันก็จะหลุดออกจากกระดูกมาเลยโดยไม่ต้องมาทำอะไรเลยครับยิ่งตุ๋นนานก็จะหลุดออกมาแต่ถ้าใครชอบแบบไม่เปื่อยเกินนี่นะครับเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ย
กำลังได้ที่กรุบๆครับเด้งๆสะใจลุงเด่นมากยังไม่อิ่มนะยังไม่ใช่ว่าพอแล้วนะอันนั้นเดี๋ยวกินต่ออีกทีนึงแล้วก็ซดกินอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะชิมมันนี่ให้ดูอันนี้ผมก็เป็นคนที่ชอบกินอันนี้มากครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยจะต้องถามหาไอ้นี่หัวไชเท้าต้องเอาชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเราตุ๋นนานมันจะได้ไม่เปื่อยด้วยกันครับหวานหอมอร่อยเลยพี่น้องครับโล่งมากครับเหมาะมากในการทำหน้าหนาวนาเล่เคยไปทำงานเกาหลีนาเล่บอกที่เกาหลีเนี่ยประเทศที่เขาหนาวหนาวเนี่ยกระดูกซุปพวกนี้มีราคาแพงกว่าเนื้อนะครับกระดูกซุปพวกนี้นี่ครับร้อนเลยน้ำซุปมันเด็ดเนื้อมันกรุบกรุบมันฟังเสียงนะครับยังกึดก็ได้เลยมีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปจัดกันดูนะครับสำหรับเมนูเล้งควายครับหอมน้ำซุปนี่จะหอมกว่าหมูนะครับแต่ก็แล้วแต่FC หรือเพื่อนๆท่านไหนชอบแบบไหนนะครับก็มีโอกาสสักครั้งนึงลองเอาไปทำดูครับกินกับครอบครัวนี่อร่อยดีเลยครับนี่ร้อนๆอย่างนี้ครับสดกันอย่างนี้เลยแซ่บถูกใจต้องเด่นนัวๆเลยครับก็มีโอกาสก็ลองไปทำกินกันดูครับรับรองอร่อยถูกใจ FC หลายๆท่านแน่นอนนะครับสุดเล้งควายครับไม่มีควายก็เอาเป็นวัวได้นะถ้ามีครับก็ช่วงนี้เขาขายถ้าเป็นอย่างนี้ผมซื้อมาเขาขายกิโล50 บาทเองนะครับตัวนี้ก็6 กิโลนะครับประมาณ300 บาทแล้วก็ได้กินน้ำซุปอันนี้กินทั้งตระกูลครับอร่อยแน่นอนอร่อยมากทำสูตรนี้คนกินอิ่มลูกน้องสมุนที่บ้านก็อิ่มตามครับเราไปทำดูแล้วก็รับรองอร่อยแน่นอนนะครับก็นั่งกินไปเรื่อยๆในบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้หลังจากฝนตกเชียงรายก็อากาศดีละก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับพี่น้อง FC ทุกๆท่านลุงเด่นก็ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวมีโอกาสเรามาทำดูเลยรับรองถูกใจแน่นอนนี่เดี๋ยวสดโชว์โกกๆอีกทีนึงหอมน้ำซุปมันหอมมากสุดยอด